คาวาซากิเปิดตัวนินจาซีรีส์รุกตลาดใหญ่เอาใจสาวกสายเขียวท่ามกลางสภาวะการแข่งขันอันดุเดือดในตลาดบิ๊กไบค์บริษัทคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดผู้นำแห่งเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเปิดตัวโมเดลใหม่ในตระกูลนินจากับดีไซน์โฉมใหม่ให้ความเป็นซูเปอร์สปอร์ตสมรรถนะเป็นเยี่ยมความคล่องตัวเป็นเลิศตามแบบฉบับรถในตระกูลนี้วันนี้นะครับสำหรับคาวาซากินะครับเปิดตัวทั้งหมดอยู่5รุ่นด้วยกันนะครับเป็นนินจาพันซ้ายมือของเรานะครับก็จะเป็นนินจา650นะครับแล้วทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นนินจา ZX10RR อีก2ตัวก็จะเป็นในเรื่องของการตกแต่งลายกราฟิกใหม่นะครับของ H2 แล้วก็นินจา300ต้องมองภาพว่าวันนี้เนี่ยเป็นนินจาแฟมิลี่จริงๆนะครับสำหรับการเปิดตัวในครั้งนี้สำหรับแนวทางในการทำตลาดนั้นคาวาซากิได้ส่งผ่านความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจภายใต้คอนเซปต์ Don't Bring the Eyes สะกดทุกสายตาบนท้องถนนกับนวัตกรรมด้านความเร็วแห่งอนาคตด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยโฉบเฉี่ยวพร้อมกับสีสันที่ร่วมสร้างแฟชั่นสำหรับผู้ชื่นชอบการขับขี่อย่างมีสไตล์เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ที่ตอบโจทย์ในทุกสมรรถนะด้านความเร็วซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของคาวาซากิในตลาดโลกเราพูดถึงนินจาเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของความแรงความเป็นสปอร์ตครับเราเองเราก็ได้ฉลองแชมป์นะครับ Ninja ZX10R ของคุณโจนาธานเลียนะครับซึ่งเป็นดับเบิ้ลแชมป์นะครับที่1แล้วก็ที่2ก็ยังเป็นคุณทอมไซแล้วเราก็ยังได้แชมป์ในส่วนของ Factory Team ด้วยเช่นเดียวกันส่วน Ninja ในรุ่นอื่นๆเนี่ยเราก็มีทั้งแฝงไว้ด้วยความสปอร์ตแล้วก็ทัวริงนะครับ Ninja 1000เนี่ยได้ถูกพัฒนารูปแบบนะฮะให้มีความเป็นความสปอร์ตมากขึ้นซึ่งเราออกแบบมาอย่างลงตัวจริงๆนะฮะสำหรับผู้ทั้งรักในความสปอร์ตแล้วก็รักในการทัวริงนะครับส่วนด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะเป็นนินจา650รูปแบบหรือรูปร่างหน้าตาเนี่ยต่างไปจากของเดิมอย่างสิ้นเชิงนะครับจะมีความสปอร์ตมากขึ้นจริงๆด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยกับตัวพันนะครับเราสร้างนวัตกรรมนี้ออกมาเนี่ยเพื่อคนขับขี่จริงๆเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่สปอร์ตแล้วในขณะเดียวกันก็ความเป็นทัวริงด้วยผสมผสานอยู่ในตัวรถใน1คันเลยนะครับนอกจากสมรรถนะอันโดดเด่นที่ครองใจผู้ใช้รถมาอย่างยาวนานแล้วการบริการหลังการขายก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีซึ่งทางคาวาซากิเองก็ไม่ได้ละเลยหรือมองข้ามสิ่งสำคัญนี้ไปด้วยเช่นกันและยังคงมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่สาวกของค่ายยังไม่หยุดยั้งก่อนที่จะมีการขายเนี่ยเราจะมีการอบรมช่างนะครับโดยหน่วยงานที่เราเรียกว่า Technical Service นะครับคาวาซากินะครับไม่หยุดยั้งนะครับที่จะพัฒนารถรุ่นใหม่ๆนะฮะส่งมอบให้กับสาวกคาวาซากิของเรานะครับซึ่งอีกไม่นานนะครับรอฟังข่าวนะครับก็จะมีอีกหลายๆรุ่นนะครับที่จะเปิดโฉมแล้วก็เผยตัวให้เห็นนะครับอย่างน้อยเนี่ยในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่จะถึงนี้เนี่ยมีแน่นอนมีเซอร์ไพรส์กับทุกคนแน่นอนนะครับ